เกิดอยู่ที่ถนนศรีอยุธยาถูกต้องครับหน้าบ้านสี่เสาเทเวศสี่เสาทีเล่ขณะนั้นแกนนำเนี่ยได้ข่าวว่าแกนนำเนี่ยนะครับยุตินะครับการปราศัยในการที่จะมาตรวจสอบเรื่องนี้ก็ผมก็ต้องขอบพระคุณพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงในวันนั้นนะครับพอหลังจากผมโดนรถชนแล้วพี่น้องเป็นเดือดเป็นร้อนแทนผมได้ไปที่หน้าประตูสวนลุมเพื่อเรียกร้องให้นำผู้หญิงคนนี้มามอบตัวข้อเรียกร้องของพี่น้องนปช.แดงและบัณฑิตที่ว่าช่วยกันวันนั้นนี่ก็ทำให้จับผู้หญิงคนนี้ได้ตำรวจก็เลยต้องช่วยกันจับก็วันนั้นน่ะนะครับนะในวันนั้นก็มีทางเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจของสน.มักกะสันนะครับได้ทำการจับไว้ได้นะครับโดยละมุมละม่อมนะครับนะที่ถนนเพชรบุรีนะครับก็ถือว่าเป็นผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่านะครับตอนเกิดเหตุไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับทางสน.ดุสิตนะครับหรือว่าสน.สามเสนนะครับในอยู่ในที่เกิดเหตุหรือเปล่านะครับพาร์ตตลอด